สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณอานนท์แสนน่านผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงและอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่ตนรวมพลังอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง4ภาคและอดีตสหายเก่ามาร่วมต่อต้านขัดขวางม็อบเมื่อวันที่15สิงหาคมหรือว่าม็อบล้มเจ้าที่มีคุณณัฐวุฒิสายเกลือเป็นแกนนำนั้นตนคิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องหาเรื่องมาหาเกี่ยวกับตนเองแน่นอนนะครับผ่านมาถึงตนเองเพราะคนเสื้อแดงออกมาร่วมม็อบ15สิงหาจำนวนน้อยมากและปิดท้ายด้วยการเผาบ้านเผาเมืองส่งผลทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่คนเสื้อแดงและประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยออกมาสาบแช่งจึงทำให้คุณณัฐวุฒิโมโหเตรียมจัดส่งทนายความแจ้งความดำเนินคดีกับตนเองตนก็ขอน้อมรับเขาบอกว่าความจริงก็คือความจริงตนจะได้สอบถามว่าเงินเยียวยาพี่น้องเสื้อแดงที่ติดคุกบาดเจ็บและล้มตายไปไหนและการยกทัพของคนเสื้อแดงต่างจังหวัดคุณณัฐวุฒิจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะใช้เงินเหมารถทัวร์รถตู้และจ่ายค่ารถยนต์ส่วนตัวบางจังหวัดได้รับเงินบางจังหวัดไม่ได้รับเงินจึงทำให้คนเสื้อแดงหลังเหตุการณ์สลาย19พฤษภาคม53ลดน้อยลงต่อเนื่องมาถึงปลายปี56และต้นปี57คนจากหมู่บ้านเสื้อแดงของตนทั้งทุกภูมิภาคนำมวลชนมาร่วมชุมนุมเงินค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่างๆไปอยู่ไหนมีหนำซ้ำวันนั้นรถตู้จากหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยของเราถูกเผามวลชนถูกจับและรับบาดเจ็บยังไม่มีการช่วยเหลือแต่ทราบว่ามีนายทุนช่วยเหลือแล้วแต่เงินก็หายถ้าวันนั้นดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือพี่แรมโบ้ไม่เอาเงินส่วนตัวมาช่วยเหลือตนเองและคณะตนมีหวังติดหนี้หัวโตแน่นอนยังจะกล้าออกมาพูดปฏิเสธอีกว่าแกนำหลายๆคนสู้แล้วไม่รวยเราทราบดีทุกคนอยู่แล้วว่าในปี54มีทุนช่วยเหลือพี่น้องคนเสื้อแดงที่ติดคุกบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่มีเพียงตนเองและคณะที่เอาเงินส่วนนี้ที่ได้รับจากการบริจาคออกไปมอบให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีส่วนจังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือนั้นเนี่ยนะครับบางจังหวัดก็ไม่ได้นะครับนายอานนท์ยังบอกนะครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วแกนนำไม่มีอาชีพไม่มีธุรกิจไม่มีทรัพย์สมบัติหรือเงินกองสีแต่อย่างใดแล้วทำไมทุกคนถึงมีบ้านมีรถมีเงินอยู่ในธนาคารจำนวนมากอย่าให้ตนเองและสมาชิกทางจังหวัดบึงกาฬนำแจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าสวนยางพาราจำนวนมากเป็นร้อยไร่พันไร่เป็นของใครและเอาใครมาสวมชื่อแทนหรือยังมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนและจังหวัดทางภาคใต้ทำไมพวกตนจึงทราบเพราะเราคือหมู่บ้านเสื้อแดงที่มีมวลชนมาจากประชาชนรากหญ้าเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างแท้จริงที่พวกตนไม่ออกไปร่วมม็อบในครั้งนี้เพราะเจ็บแล้วต้องจำไม่อยากให้คนเสื้อแดงหรืออดีตคนเสื้อแดงออกไปติดคุกบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายอีกตนเตือนแล้วใช่ไหมครับว่าม็อบ15สิงหาคมนี้จะควบคุมไม่ได้เพราะเป้าหมายคนละอย่างแกนนำต้องการที่จะออกมาสร้างภาพให้นายทุนเห็นแต่อีกกลุ่มต้องการที่จะไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่ล้มเจ้าไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์และสุดท้ายแกนนำก็หนีตายทิ้งมวลชนปล่อยให้เยาวชนออกมาเผาบ้านเผาเมืองเช่นเดิมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าแกนนำอย่าทิ้งมวลชนอีกเลยนี่เป็นความเคลื่อนไหวคุณอานนท์แสนน่านนะครับท้าให้ทางด้านนายณัฐวุฒินั้นได้ไปดำเนินคดีเพราะว่าจะได้เอาข้อมูลที่มีอยู่นั้นออกมาเปิดเผยต่อดูนะครับว่านายณัฐวุฒิสายเกลือนั้นจะกล้าไปดำเนินคดีกับคุณอานนท์แสนน่านหรือไม่ครับ